ัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมากี่ปีแล้วคะโอ้โหก็ตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับโอ้คือลิงตัวผู้1ตัวเนี่ยสามารถมีการผสมพันธุ์1วันเนี่ยได้มากสุดถึง25ครั้งมันเลยทำให้การแพร่พันธุ์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้รวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตลอดตอนนี้เราต่อสายที่คุณวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีคุณวรวงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวรวงศ์วรปัญญาครับครับผมได้ยินนะครับผมจังหวัดลพบุรีเขต5ครับผมนี่ไม่ใช่สภานะคะรายงานตัวเต็มเหมือนอยู่ในสภาเลยแต่ได้ยินชัดนะครับผมได้ยินเสียงชัดนะครับพอดีเราเสียงผมชัดนะครับค่ะแต่ว่าอันนี้รายงานจากสภานะครับพอดีอยู่ที่สภาใช่ใช่ครับผมสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะของคนในพื้นที่กับลิงเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับผมขออนุญาตเกริ่นถึงอดีตสักนึงนะครับแล้วก็อธิบายพื้นที่คือพื้นที่ลพบุรีเนี่ยครับผมเองเป็นส.ส.เขต5เนาะจะมีท่านส.ส.เพื่อไทยท่านหนึ่งคือส.ส.สิทธิชัยหลอดผสมสุขอยู่เขต1ซึ่งเป็นเขตที่ค่อนข้างมีข่าวค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องลิงซึ่งต้องยกตัวอย่างแยก2พื้นที่เพราะว่าพื้นที่ผมเนี่ยเป็นอีก1เขตที่มีปัญหาเรื่องลิงมากเหมือนกันแต่เป็นลิงป่าแต่ว่าในเขตของส.ส.สิทธิชัยเนี่ยจะเป็นลิงที่มาปะปนกันซึ่งเราอาจจะเรียกว่าลิงเมืองที่เราเห็นตามข่าวที่มีการมาพัวพันกับคนค่อนข้างเยอะกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนพื้นที่ผมเนี่ยคือจะเป็นลักษณะลิงป่าที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรเป็นหลักครับผมแล้วก็ทีนี้ครับครับเชิญครับอยากจะรู้ว่าเอาเราไม่พูดเรื่องลิงบ้านเนาะลิงเมืองเราพูดเรื่องลิงป่าเนี่ยค่ะปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมากี่ปีแล้วคะโอ้โหก็ตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับโอ้คือจะว่าไปตั้งแต่ก่อนผมเกิดแต่ว่าด้วยปริมาณของลิงเนี่ยครับมันไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบันคือถ้าพูดตามหลักเนี่ยครับทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยคือลิงตัวผู้1ตัวเนี่ยสามารถมีการผสมพันธุ์ผมใช้คำนี้เนาะต่อ1วันเนี่ยได้มากสุดถึง25ครั้งมันเลยทำให้การแพร่พันธุ์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้รวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับค่ะแล้วในรอบกี่ในรอบตลอดชีวิตของคุณที่เห็นปัญหาของสสวรวงศ์ที่เห็นปัญหาลิงอะค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพราะโซเชียลมีเดียหรือการร้องทุกข์หรือเรามีเสียงดังมากขึ้นประชาชนก็เลยร้องทุกข์จนนำมาสู่การออกมาตรการจัดการกับปัญหาลิงพี่แขกอยากรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ถ้าสมมติว่าปัญหามันหนักระดับ10อะค่ะตอนนี้มันดีขึ้นกลายเป็นระดับที่เท่าไหร่คะถ้าจากเดิม10แล้วครับผมพูดตามตรงว่าผมคิดว่าตอนนี้5ผมไม่ได้พูดในแง่ของการว่าปัญหาเนี่ยถูกซอฟไปหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงให้ตัวเลขว่า5นะครับย้อนไปตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยใช้คำว่ามันไม่ได้มีการจัดการแก้ปัญหาลิงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าข่าวเพิ่งมาดังแล้วรัฐบาลเพิ่งมาทำงานถ้าย้อนไปเนี่ยครับพี่แขกครับ คือตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกผู้แทนเนี่ยครับสภาผู้แทนเนี่ยผมตัดสินใจยื่นยัตติประกบไปเลยว่าเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องลิงทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีข่าวเลยนะครับตั้งแต่เปิดประชุมสมัยแรกเผอิญว่ามันติดเรื่องยัตติอื่นๆแล้วเราเป็นยัตติสุดท้ายเลยทำให้พลาดไปสำหรับประชุมสมัยแรกพอประชุมสมัย2เนี่ยครับวันแรกที่เปิดประชุมก็คือมีการเอาบรรจุยัตติเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงเข้าเลยนะครับมันเลยอาจจะได้ทำลายเนี่ยดูเหลื่อมล้ำนิดหนึ่งซึ่งยัตตินี้ครับหลังจากถูกเสนอมีการเซ็น MOU ตั้งแต่วันที่7นะครับในส่วนของจังหวัดลพบุรีในการร่วมกันแก้ปัญหาก็คือวันที่7กุมภาพันธ์ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเดินทางไปที่ลพบุรีซึ่งตรงนี้ต้องพูดก่อนว่าการแก้ปัญหาเนี่ยได้ถูกนำเข้าสู่สภาได้ถูกทำมาโดยตลอดก่อนที่จะมีการถูกร้องเรียนซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นปัญหาตรงนี้ตัวท่านสสในเขตก็เห็นเหมือนกันก็ช่วยกันผมเองก็เป็นคนยื่นยัตติครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันโดยตลอดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็มีความทวีคูณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับคือต้องยอมรับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเจ้าหน้าที่เราบุคลากรก็มีค่อนข้างน้อยซึ่งพี่แขกรู้หรือเปล่าว่าสมมติลิงเข้ามาในบ้านพี่แขกเนี่ยครับพี่แขกไม่สามารถจะไปยุ่งกับมันได้เลยทำให้ยุ่งเนี่ยคือพี่แขกไม่สามารถที่จะไปขังมันไว้ในบ้านไปจับตัวมันหรือไปทำร้ายมันคือปกป้องเราอะครับมันกลายเป็นว่าเราไปทำผิด
ในส่วนของสัตว์คุ้มครองอันนี้มันเลยเป็นปัญหาค่ะถูกต้องครับต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการทีนี้มันก็เป็นปัญหาใช้คำว่าคลาสสิกแล้วกันฮะมีเจ้าหน้าที่ไม่มีงบมีงบไม่มีเจ้าหน้าที่อันนี้คือเป็นปัญหาในเรื่องของการทำหมันด้วยนะครับในการเคลื่อนย้ายเองที่แขกไม่สามารถเคลื่อนย้ายลิงได้ด้วยตัวเองนะครับมีความผิดเช่นกันนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้มันเดินมาถึงตรงไหนมันเดินมาถึงที่ตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีการจับลิงเริ่มมีการจับลิงทยอยจับลิงมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ท่านนายกเองก็มีการพูดถึงในเรื่องของงบประมาณที่จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมใช้คำว่าสถานที่อนุบาลลิงนะครับประสานกับทางท่านนายกเทศมนตรีท่านสสในพื้นที่เขตหนึ่งเองว่าเราจะปรับปรุงสถานอนุบาลลิงเพื่อที่จะต้องคัดแยกลิงที่ผ่านการทำหมันแล้วคือถ้าเกิดว่าเราทำหมันลิงเนี่ยครับแล้วเราก็ปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติปกติเลยนะครับปัญหาคือเวลาเราจับลิงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ตัวที่ทำหมันไปแล้วปัญหามันเลยไม่จบก็คือต้องการแยกลิงออกจากกันครับเอาตัวที่ผ่านการทำหมันแล้วไปอยู่สถานอนุบาลชั่วคราวจนมันเราได้ปริมาณที่เหมาะสมที่ว่า 80% หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกันต่อไปแล้วเราก็อาจจะปล่อยเขาสู่ธรรมชาติครับแล้วเราแก้กฎหมายสัตว์คุ้มครองได้ยังคะมีการยื่นพรบไปแล้วนะครับน่าจะประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วโดยท่านสสทรงยศรามสูตรของพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนร่างผมก็เป็นคนไปร่วมด้วยท่านสสศรีชัยก็ไปร่วมด้วยที่มีการแถลงข่าวกันนะครับในแง่ของการที่เราจะแก้ไขพรบเนี่ยครับเราใช้คำว่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งถ้าจะให้ถอดออกเลยเนี่ยมันก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจมันเยอะจนไม่ต้องอนุรักษ์หรือเปล่าหมายถึงลิงที่อื่นมันก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยครับคืออันนี้ครับในพรบเนี่ยครับเราจะจำกัดโดยการใช้ที่พื้นที่ค่ะอย่างเช่นถ้ามันมีลิงหลุดมาสักตัวนึงในจังหวัดกรุงเทพนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายของพรบนี้แต่อย่างในอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยครับหรือพื้นที่ของผมเองอำเภอเชียงดานเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในพรบส่วนนี้ครับที่ว่าจะเป็นการถอดถอนออกนะครับค่ะนะทีนี้จะเป็นกังวลเรื่องการปล่อยกลับเข้าสู่ธรรมชาติเนี่ยประเด็นคือมันจะรอดไหมครับเพราะว่ามันก็คงชินกับการอยู่ในสภาพแบบเมืองแบบจะไปไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้แต่เขต5นี่เป็นลิงป่าอ๋อเป็นลิงป่าแล้วมาทำลายพืชผลทางการเกษตรอ๋อผมนึกว่าแต่เขต1เป็นลิงเมืองที่เราเห็นภาพอยู่เขต1เขต1เป็นลิงเมืองแต่ของคุณวรวงศ์แบบที่เห็นในภาพเป็นเขตเมืองครับเป็นลิงเมืองที่เขาไปทำลายในส่วนของขอข้าวของพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลิงเป็นสัตว์ที่มีสมองครับแล้วก็ใกล้เคียงมนุษย์ทุกท่านสสวรวงศ์เกียรติพี่แขกได้นะพี่แขกเสนอลมแก๊ส เหมือนที่ญี่ปุ่นจัดการหมาจรจัด คืออันนี้ผมเองก็พูดตามตรงนะผมก็เป็นพ่อแมวแล้วกันฮะผมก็เลี้ยงสัตว์ก็มีความรักสัตว์แต่ว่าผมมองว่าในเมื่อเราในฐานะที่เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเอานี่ด่าพี่เหรอไม่ใช่ไม่ได้ว่าพี่แกแต่พี่เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยต้องออกความเห็นกันได้อันนี้เข้าใจแล้วครับในกรณีลิงป่าและสำหรับกรณีในลิงเมืองแล้วครับนี่อันนี้จะดูแลกันมันมีความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการกับลิงเมืองตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณวรวงศ์เนี่ยครับที่ผมกำลังบอกว่าในแง่การจัดการปัญหาเนี่ยครับในส่วนของสถานอนุบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตผมนะครับอยู่ในเขตเมืองครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปรวมในนั้นเนี่ยก็จะต้องทยอยทำหมันก่อนแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันต้องใช้เวลาครับการจับลิงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดือนที่แล้วก็มีลิงเข้ามาในบ้านผมก็เกิดมาทั้งชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นนะครับในพื้นที่ผมที่เข้ามาอยู่ในบ้านผมแต่วิกฤตมากจริงๆมันแรงด้วยวิกฤตมากจริงๆเรื่องลิงวันนี้ต้องขอบคุณสสวรวงศ์มากแล้วก็เราอาจจะขอเชิญมาคุยในรายการแบบเป็นเรื่องลิงยาวๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดมีข้อมูลที่เราไม่รู้กันอีกเยอะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าไม่ได้นิ่งเฉยนะมีการเสนอกระทู้ยติอะไรเกี่ยวกับเรื่องลิงลพบุรีมาโดยตลอดโดยนายกก็ได้เรียกคุณวรวงศ์ไปคุยด้วยเนาะใช่ขอบคุณมากๆค่ะ